สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมและเดี๋ยวคงสอนวิธีการลงมอดของทีม Fortress นะครับผมสิ่งแรกที่คุณต้องมีก็คือ Google นั่นเองให้คุณเข้า Google ไปนะครับผมแล้วเขียนไปว่า TF2 mod นะแล้วก็ไปที่ลิงก์แรกเลยนะครับผมลิงก์เกม Banana เมื่อคุณเข้ามาปุ๊บคุณจะเข้าสู่เว็บของเกม Banana นะครับผมแล้วคุณก็เลือกว่าคุณอยากจะใส่ mod อันไหนเอ่ยอันนี้คือม็อดบางม็อดผมไม่มั่นใจว่ามันใช้ได้ไหมผมขอลองทดสอบก่อนนะครับผมลองดูสิ Hot Hand คืออ๋อเป็นไพโรใช้ถุงมือตบนะครับผมไปเป็นถุงมือของเอนจิเนียร์แทนไม่เอาอันเนี้ยปืนลูกซองเท่ๆเอานี่ว่าปืนยาวไม่นี่ผมขอมีความเรื่องมากเรื่องการลงม็อดนะครับผมขอหาม็อดที่มันจริงๆก่อนเมดิกันเปลี่ยนใหม่แอมบาสดอร์ผมขอลองอะไรดีอะไรดีเอ้ยนี่ว่ะความไพโรรู้เถื่อนดีเอาอันนี้นะครับผมดูหน่อยสิระหว่างเราโหลดเราก็จะทำการเรื่องมากในการเอาอันต่อไปนะไหนมาได้ยังขวานไพโรสมมุติผมอยากจะได้ขวานตัวนี้นะครับผมจะไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้กดไปแมนนวลดาวน์โหลดโอเคลิงก์ที่ผมคอนเฟิร์มเกี่ยวกับการลงม็อดนะครับผมต้องกดด้วย VPK แล้วไฟล์มีแค่นี้นะกดดาวน์โหลดไปเลยแล้วลิงก์ก็นั่งดาวน์โหลดอยู่ระหว่างดาวน์โหลดให้เราเข้าไปที่ไฟล์ไปที่ไลท์ดีสตรีมก็คือไปที่สตรีมที่คุณลงนะครับผมสตรีมคุณอาจจะลงไดซีหรืออะไรก็ได้นะแต่ของผมลงในไดซีสตรีมแอปคอมมอนทีมฟอร์เทสTF TF แล้วไงต่อวะคอสตอมอย่างนี้วันนี้เราเก็บไว้อันนี้เปิดไฟนี้ขึ้นมาเปิดไฟขึ้นมาละเอาไฟนี้ใส่นี้เรียบร้อยฉะนั้นเราก็ปิดไปตรงนี้ปิดไปแล้วเข้าเข็มเทียบ2เลยเมื่อเราลงม็อดเสร็จแล้วเรียบร้อยในโฟลเดอร์นะครับผมให้เรามาเช็คม็อดที่ไอเทมแล้วก็ดูตัวคอนที่เราใส่เมื่อกี้ผมใส่ขวานของไพโรใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นขวานของไพโรนี่เป็นขวานที่ตรงตามม็อดเป๊ะเลยต้องมาเช็คก่อนนะครับผมแล้วก็เริ่มเล่นได้ครับผมเดี๋ยวลองทดสอบเล่นให้ดูก่อนอ๋อแล้วก็ขอเตือนไว้อย่างนึงนะครับผมว่าม็อดไม่มีผลต่อบทแคชชวลนะครับผมสามารถมีผลแค่เซิร์ฟเวอร์ชุมชนกับฝึกสอน MVM กับการแข่งขันผมยังไม่ลองนะครับผมสร้างเซิร์ฟก็ยังไม่ลองเอามาลองจัดตั้งกันหน่อยมาด้วยขวานใหม่ของไพโรกับโหมดออกมาเป็นดาร์คูนคลิปที่ไม่มีคนเดี๋ยวมันไม่มีคนขอเอาดาร์คูนคลิปมันดีๆดิที่คนเล่นเยอะพอประมาณและปิงไม่ได้มากมายจนเกินไปเรามาทดลองขวานของเราว่าขวานเราจะคมกริบแค่ไหนจะสะบั้นใครได้มั่งมาทุกคนพร้อมยังกับม็อดมาของผมนะครับม็อดนี้นี่ขวานผมว่าน่าจะรับมาตีบวก10เลยอ้อแล้วก็ม็อดเป็นแค่ภายนอกนะครับผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอาวุธภายในได้มันสามารถทำให้มันแบบเอฟเฟกต์รุนแรงเก่งขึ้นเราจะอยู่ฝั่งสีฟ้าเอาไพโรนี่ขวานเดี๋ยวเงาะมามาเลยแล้วก็ม็อดนี้คือเราจะเห็นแค่คนเดียวนะครับผมคนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้เฮ้ยเถื่อนดิบเถื่อนใช้ได้ยึดเลยดักมันกันบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ประมาณ4-5คิว4-5คิวมาดูเลยสหาย
สู้มันอย่างนั้นช่วงกลางเร็ว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 ตบเฮ้ยเยอะ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 ถอยมาก่อนโอ้ค่อยเป็นค่อยไปเรื่องแบบนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปสับสมันเลือดติดอยู่ที่ปลายด้วยมาทุกคนหลบเว้ยไม่รู้ยังไงว่าแซนแมนโดนเนิร์ฟไปแล้วโอ้โหมันมาขี้ขวดตบทีแล้ว20วินาทีรีบบุกเข้าไปสหายข้ารีบบุกเข้าไปอย่างนั้นเฮ้ยอะไรฮะหมอเฮ้ยมันเล่นขวานมันเล่นขวานเล่นขวานเนาะเล่นขวานโอ้ยมันเล่นคนเยอะเล่นจำนวนคนน่ะมึงคนเหรอเฮ้ยเล่นจำนวนคนเหรอเล่นจำนวนคนเหรอเฮ้ย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 สับแหลก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 โอ้โหนี่แกนดีเอเตอร์ดีๆเลยเนี่ยไปไปไปเดี๋ยวเร็วยึดจุด A ไปเดี๋ยวผมยึดจุด B เองเอได้อะจุด B อะตัวบุกตรงกลางนะครับผมทุกคนสีฟ้าเดี๋ยวบุกทะลุไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทะลุไปทะลุแบบไม่หยุดยั้งสนช่างจริงๆตรงนี้เร็วเร็วเร็วโอเวอร์ไทม์เอ้ย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 อย่ามันเข้ามาอย่ามันเข้ามาเฮ้ยโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเองเร็ว35วิเร็วรีบไป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 เร็วทุกคนมุ่มมุ่มอุ้ยธนูเฉียวลงธนูเล่นของระยะไกลขี้โกงอ่ะฮะขี้โกงเหรอขี้โกงใช่ไหม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 โอ้ยอย่างนั้นทุกคนเจ๋งมากครับผมหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับที่รักสองนะครับผมผมว่าการลงบล็อกคนมีประโยชน์และทำให้ทุกคนสนุกการลงบล็อกแฮกมีข้อสงสัยอะไรถามใต้คลิปหรืออยากชอบคุณน็อตไหนให้ผมรีวิวใต้คลิปนะครับผมไว้เจอใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายว้าว that is awesome